วันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการถ่ายรูปเสื้อหรือว่าของผมว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมขายของนะกางเกงอะไรประมาณนี้ลง IG ผมจะมาแนะนำวิธีการถ่ายเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทิปของพ่อค้าแล้วกันพ่อค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดวินเทจกางเกงสเก็ตอะไรประมาณนี้ได้หมดรองเท้าด้วยรองเท้าแต่วันนี้รองเท้าไม่มีนะไม่ได้รองเท้ามาจะมาแนะนำว่าถ่ายยังไงดีเทลยังไงแล้วก็บอกวิธีการปิดเขาเรียกอะไรปิดยอดจากลูกค้าดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำหลายๆอย่างเลยแรกเริ่มแรกเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการถ่ายเสื้อก่อนแล้วกันวิธีการถ่ายลงไอจีเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไอจีให้ว่าเป็นประมาณนี้อ่ะอย่างแรกนะถ้าเป็นร้านอื่นผมไม่ทราบนะครับแต่ร้านผมนะก็จะแบบถ่ายกับพรมแล้วก็ถ่ายเป็น1ต่อ1นะครับปกติเขาจะถ่ายกัน4ต่อ3ไม่ก็16ต่อ9นะร้านผมจะถ่ายเป็นจัตุรัสนั่นเองนะครับเป็น1ต่อ1เลยมีของเยอะมากๆเลยอ่ะขั้นแรกเลยอ่ะเข้ากล้องมือถือธรรมดาเลยนะไม่ต้องแบบเป็นกล้องใหญ่อะไรเงี้ยเราปรับเป็น1ต่อ1ผมไม่รู้ว่า Android ทำได้หรือเปล่านะแต่ถ้า iPhone ก็ปรับขึ้นแล้วปรับเป็นจัตุรัสเท่านั้นเป็น1ต่อ1ก็จะถ่ายประมาณนี้แต่มันไม่ได้ฟิกนะครับว่าเราต้องถ่ายกับพรมหรือยังไงนะครับถ่ายได้หมดเลยแต่แค่แบบจะแนะนำเฉยเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าอ่ะสีให้ดูกางเกงก่อนให้ดูกางเกงสีกางเกงจะมีช่วงเฟดบริเวณนี้นะครับนิดหน่อยแต่เวลาเราเข้ามาหน้ากล้องอ่ะทุกคนดูนะครับเห็นไหมสีอ่ะสีกับตัวจริงอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราต้องกดแสงหน่อยนะครับกดแสงหน่อยนิดนึงจริงแต่เราไม่ใช่กดน่าเกลียดจนแบบเห็นเกงว่ามันดำปิดเลยนะกดแบบพอเล็กน้อยสวยๆให้ลูกค้าอ่ะก็ประมาณนี้กดถ่ายปึ๊บเราก็จะได้รูปประมาณนี้แต่ผมขึ้นรูปให้ดูนี่เห็นไหมประมาณนี้เห็นไหมมันจะพอๆกับสีกางเกงที่เราถ่ายเลยแล้วเราก็ถ่ายไปเรื่อยถ่ายส่วนแรกเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็มาดูเราต้องถ่ายตำหนิให้ลูกค้าครับอย่างตัวนี้เป็นอะไรนะดอกทาวดอกทาวเราก็ถ่ายว่าช่วงบริเวณเนี้ยมันเฟดหน่อยนะแบบว่าสีจางหน่อยอย่างที่บอกเลยครับกดแสงลงนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่ากดน่าเกลียดกดไปเลยนะแล้วก็ถ่ายดีเทลต่างแบบว่ามีซิปมีอะไรประมาณเนี้ยอย่างเนี้ยมันมีโลโก้ดอกทาวผมก็จะถ่ายนะครับให้แบบมันไม่น่าเกลียดมากเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเป็นอินเสิร์ตรูปให้ดูเป็นพักๆแล้วกันนี่เราถ่ายด้านหลังเสร็จแล้วเราก็มานี่แหละขั้นตอนการถ่ายรูปมันจะเยอะหน่อยนะครับบางคนแบบว่าซื้อของออนไลน์ตามต่างๆเนี่ยซื้อของออนไลน์ตามมันเห็นแค่รูปเห็นแค่ดีเทลเราไม่รู้ว่าหลังบ้านเขาทำอะไรบ้างพ่อค้าหรือแม่ค้าจะถ่ายกันแบบนี้แค่ทุกคนนะผมว่านะถ่ายกันประมาณนี้เพราะว่าไม่มีใครเอาของลงมาแบบแล้วก็แบบยิงแอดเนี่ยยิงแอดเอานี่ด้านหน้าอ่ะด้านหน้าเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับปึ๊บเอาเท้าลงหน่อยนะเท้าเข้าเฟรมนะพ่อค้ามือสั่นเหรออ่ะกดแสงลงนิดหน่อยเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ว่าน่าเกลียดนะลูกก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูเป็นชุดๆแล้วกันอย่างตัวเนี้ยอ่ะมันมีโลโก้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ถ่ายพยายามเก็บทุกแบบทุกดีเทลให้ลูกค้าเห็นแบบว่าดีเทลมันครบนะอะไรเงี้ยเวลาขายไปจะไม่มีปัญหานะครับแต่งหน่อยก็ได้ไหมเดี๋ยวไฟมันกระพริบก็ประมาณนี้พยายามคุมโทนรูปที่เราถ่ายกางเกงตัวหนึ่งนะพยายามถ่ายสมมติเราถ่ายหน้าหลังแล้วก็ป้ายอะไรอย่างเงี้ยพยายามให้มันเป็นสีเดียวกันให้หมดนะครับให้มันไม่น่าเกลียดเวลาคนดูเขาจะได้แบบกางเกงตรงนี้สวยอะไรนี้เอาเสื้อมาสักตัวก็ได้เอาเสื้อเดี๋ยวผมจะถ่ายเสื้อดึงตัวเย็บเต็มไปใจหน่อยนะให้มันตรงนี้ก่อนแล้วก็จัดตรงเสื้อดีๆนะครับแสงเลยเพราะว่าแสงมันโอเคอยู่นะแต่ผมจะกดเล็กน้อยให้มันเพิ่มความสวยนะครับไม่ใช่ว่ากดน่าเกลียดแล้วก็ข้างหน้าถ่ายสกรีนให้ชัดๆพยายามถ่ายให้มันคุมโทนแบบว่าสีเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่ามันกดน่าเกลียดแล้วก็หลังจะจับเสื้อแล้วถ่ายเหมือนเดิมเลยครับถ่ายเหมือนข้างหน้าเลยเท้าลบหน่อยเท้าก็สกีก็ถ่ายกันแต่วันนี้กางเกงมันเยอะมากเดี๋ยวอาจจะทำแลบให้ดูนะกางเกงมันเยอะมากเลยเดี๋ยวทำแลบให้ดู
ตอนนี้เราวัดดีเทลเสร็จหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเอาเอารูปไปลงในสิ่งในแหล่งที่เราขายต่างๆบางคนแบบ IG Facebook อะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็นเว็บขายของอะไรพวกนี้ครับ Shopee อะไรพวกนี้ขายได้นะแต่ผมไม่เคยขายนะเคยขายแต่ IG กับ Face ก็ดีเทลวันให้ชัวร์เวลาลงดีเทลวันให้ชัวร์ดูตำหนิให้ถี่ถ้วนนะว่าแบบตัวนี้มันมีตำหนิตรงไหนแจ้งลูกค้าให้ครบแล้วก็เดี๋ยวอีต่อคลิปหน้าผมว่าจะทำเรื่องเสื้อวินเทจครับเดี๋ยวเจาะให้ดูเพราะปกติร้านผมก็ขายเสื้อวินเทจอยู่แล้วนะไอ้กางเกงนี้ผมมาช่วยเพื่อนถ่ายเฉยก็ประมาณนี้แต่ถ่ายเสื้อกับกางเกงอ่ะมันคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะไม่ต่างกันมากก็ขอให้ทุกคนแบบได้ความรู้จากไอ้คลิปนี้แล้วกันแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปลงช่องทางไหนอาจจะเป็นไม่ TikTok ก็ YouTube แหละมั้งงั้นฝากกดติดตามด้วยครับแล้วคลิปหน้ามีวิธีบอกทริคให้ว่าขายยังไงลงยังไงถึงจะแบบมียอด follow ยอดไลค์แล้วก็ยอดการซื้อเดี๋ยวผมมาอีกทีนึงคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับขอบมากครับ